4เจอ4ฮะลาโซ่สู้แทงมาตรงนี้ซิวตอนนั้นคิวไหลมาอีก1ทีฮะพยายามเกี่ยวเข้ามาแล้วซาต้าบินสวยๆโฉบมาแต่ว่าเรื่องของพ็อกเก็ตติ้งมันจะไหลเยอะกว่าด้วยพยายามถอยมาสู่ตัวมอนสตีแล้วมาร์กี้ไปเกี่ยวตัวปอซ่าที่เป็นคนเปิดประเด็นในเรื่องนี้ดิกเกอร์ถอยของไอแบนระยะเหมือนช้อนแต่ละครั้งมันไม่ทันปอซ่าและตัวปอซ่าโดนระเบิดตรงนี้ครับค่อนข้างน้อยฮะกับพื้นที่ในการเล่นของ SG ฮะหมุนมาแล้วปอซ่าโอ้ไปเจออะไรฮะไปเจอทันเดอร์แคปของคิมเซนเซ่ฮะไหลมาได้สวยตัวมาร์กี้กดคอนทูเดอร์มาแทงตาเป็ดตรงนี้มาชุดใหญ่และโดดมาเบิร์สตาเป็ดตรงนี้เกือบตายแต่ว่าพิกเกอร์หลบไม่ได้สวยกลายเป็นแถวหลังฮะสี่ตาไปเก็บงานได้ก็จริงสำหรับตัวของทูเรนมาแล้วฮะทีมเซนเซไล่โทรไปตรงนี้ถอยไปค่อนข้างที่จะดึงแล้วดูไอ้แบร์ไปโดนนกกระถิ่นไล่ต่อยมาตรงนี้จากทางฝั่งของบูหวานนะคนอีกหนึ่งคนที่จะไม่น่าจะได้ออกคืออาคาเป้เนี่ยไปได้สุดแต่สุดท้ายก็น่าจะต้องจบที่ดาเป็ดของบูหวานเก็บไปถึงสองคิวอะกันได้ครับแล้วสรุปก็คือไฟนี้โตเมฆของไทม์เก็บได้4ศพฮะโอ้โหไม่แต่มันคือโตมูวาครับเอาเพกเจอครับไปอีก1รอบเนี่ยกดทาร์เบิลมาแทบจะไม่เจ็บอะไรเลยแต่ว่าโดนดาเมจจากข้างหลังมาแลมกันแล้วอาคาเป้ครับตรงนี้ไปโดนทีมเซนเซเล่นครับยับลูกบอลไปแล้วทางหน้ามูวาก็โดนเข้าไปข้างในบีแล้วเก็บไปได้1เก็บไปได้2เก็บไปได้3ครับตรงนี้มูวานะตาย4มูวานะย้ำแค่อีกครั้งนึงนะสำหรับเกมนี้เก็บไปดับเบิ้ลคิวถึง2รอบทริปเปิ้ลคิวไปเลยดีกว่าแล้วดูนะมาร์กี้ไปเก่าอยู่ด้านบนคนเดียวโดนเกี่ยวทุกอย่างมา2อันติเมทเพื่อมาร์กี้ตัวเดียวแต่ดูการซัดเทเนี้ยพลังจริงๆฮะนี่คือโดนทุกอย่างเต๋าอ้อมมาแล้วอ้อมใหญ่ยาว2แล้วกลายเป็นโดน2ด้วย3ไปฮะแต่ว่าโดนดาเมจสวนมาแบบนี้เต๋าจะได้2แล้วเอ็กซ์คลูซีฟคิวช่วยด้วยในจังหวะนี้ไถทีนึงฮะไถ1ติดถึง2นะเต๋าเอ็กซ์ตามมาเติมจังหวะนี้คือก็ไม่อยากจะลากเพื่อนไปด้วยฮะแต่ว่าทามมิ่งกับปมต่างๆไม่รู้จะวิ่งไปตรงไหนแล้วฮะแล้วกระแทกใส่หน้ามีเจออะไรอยู่ในพุ่มเหมือนกันนะแต่ว่าไปติดในเรียบไรเลยครับเหมือนจะสวยในการที่โดดไปติดอยู่นิดหน่อยสำหรับปอซ่าหลังจากไปตรงนี้มาเต็มแล้วโอ้ยแล้วทิ้งตัวเองหนาแล้วจะมีคริสโซ่ตรงนี้สีม่วงสวยๆงามๆไหลไปยาวๆไปถึง2เลยฟอสเกมมิ่งฮะแล้วไหลมาตรงนี้ชุบชับชุบชับมาไหลมาอีกหนึ่งทีดาร์สเลียร์กำลังจะตายตัวนี้ไปได้ฮะของตัวของคิมเซนเซที่ฝ่ายไม่ได้สวยแล้วด้านหลังตัวเกี่ยวมาก่อนนะหายไปก่อนสำหรับหนึ่งศพรอชีวิตตรงนี้ก่อนคาฟินี่ฮะไอ้แฟร์ไปป่าได้ก็จริงสำหรับตัวเต่าเองแต่ว่าเป็นก็ทำยังเดือดกันค่อนข้างเพี้ยนอยู่แล้วหูแล้วโดดไปด้านบนเรียกกลับมาคุยด้านล่างกันต่อฮะจะไปไหนหมุนอีกรอบโอ้ยหมุนนี่ไงฮะผมปีกอล์ฟ2และเกเซอร์น่าจะได้ตัวของมอนออกหูมอนไม่ได้ขยับแม้แต่ก้าวเดียวฮะไอซ์แบร์ก็ตัดภาพมาตรงนี้ภาพเกือบตัดเหมือนกันนะอาคาเป้จะเคลียร์ยังไงฮะคีฟกองนั้นครับไปเจอกับซัพพอร์ตจากเต่าเอ็กด้วยฮะแล้วดาเมจมันมากกว่าเยอะครับยัดเต็มหน้าโดนหน้าเต็มๆสไลด์มาดอกนี้สวยๆคิมเซนเซถอยไปหาระยะแต่อันจ่ายดาเมจมาบอซ่าต้องถอยฮะต่อดาเมจตรงนี้ไม่ได้คนที่เข้าไป2คนแรกเหมือนต้องถอยระยะตรงนี้มาก่อนบอสีตามมาเพื่อพยายามปิดดาเมจแต่ว่าโอ้โหโดนแข็งไว้1ทีสุดท้ายโดนช็อตจนตายแล้วนี่แหละฮะพลังดาเมจของเราประการอย่างทอนะจิ้มไป1ทีจิ้ม2ทีสามทีสี่ทีทุกอย่างมาฮะมีสี่ข้อเน้นๆนะดอกละพันกว่าแต่ก็ช่วยอีกแล้วโดนนะไปโดนตีลากมาตรงนี้กระเด้งรอ1ทีตามลูกบอลไป1ดอกแล้วเฮียบอลไอติงยังไม่ตายยังรอออกมาได้แล้วคีย์เบรกเกอร์ตรงนี้เหมือนจะกดแข็งได้สวยงามสำหรับตัวม่อน4ยังหลบสถานะตรงนี้ไปได้ดีครับพยายามชาร์จมาสำหรับตัวเต่าเอ็กดาเมจมันไม่ถึงแล้วอะกุมยาวฟิกเกอร์ใส่ไหลมาตรงนี้จ่อหน้าเลยฮะตัวทีมเซนเซเมคเพย์ให้กับเพื่อนนะไหลใส่หน้านะคนที่โดนเกี่ยวไปไทยฮะ14มีพื้นที่เล่นน่าจะน้อยแล้วดูสกายฟอร์ย่ําหน้าไป2ตัวเอเซอร์ยังไงต้องขอตรงนี้มาก่อนเอาเอ็กซ์เป็นคนเปิดประเด็นแล้วเก็บไป1ศพด้วยยังไหลต่อแล้วคูไนบิ๊กปัดได้แค่ตรงนี้ฉีดไป1 3เอเซอร์ตามมาไหลต่อในการรอคูดาวจังหวะที่2ม่อน4ที่บินรอเหงาอยู่คนเดียวพอเครื่องตกครับสุดท้ายไม่ได้บินต่อฮะเหมือนเดิมครับคนปืนใหญ่อยู่ทางด้านหลังคิมเซนเซ1011นะโอ้โหบอสโอ้สกอร์นี้คือพรีเมียมมากครับมีช็อตดีกว่าบ้างนิดหน่อยแล้วไปโดนใส่หน้าใครเต็มๆนะจะไปเล่นกับตัวของเกสเซอร์น่าจะดีแล้วแบบที่คิดตรงนี้แล้วดูปอต้าหมุนสวยๆแล้วไปไหนกันน่ะวนออกไปด้านนอกเลยครับปอต้าสุดท้ายตรงนี้เป็นคนทางเขาเข้าไปด้านในกันหมดแล้วเก็บคนก่อนในจังหวะแรกฮะสติ๊กเกอร์ไปก็ไม่พ้นนะสับตัวของอาคาเป้แล้วหูโดนยัดใส่หน้าดูทอนยิงแต่ละดอก2ดอกตรงนี้หยุดไม่ไหวแล้วจริงครับกดมาออฟเดอะฮันตรงนี้มาเกี่ยวเวฟตัดมาที่สุดแล้วฟิงเกอร์เข้ามาเกสซิลล่าหัวใครแล้วไปเกี่ยวตัวมูหวานแล้วมูหวานตัวออกมาได้ฮะกลายเป็นเกสซิลล่าที่โดนเกี่ยวแทนระยะตรงนี้เหมือนจะออกไม่พ้นแล้วการฉีกของคีปเซนเซไปป่าตัวมอส4ครั้งนึงล่าสุดมันล่อเป้าจริงฮะแล้วคีปมีด้วยครับแต่น่าจะเคลียร์ได้อยู่แต่ตรงกลางจะเคลียร์ยังไงครับไอแบร์หามุมอยู่ครับค่อยๆกลิ้งยิงไปเรื่อยแล้วครีปมาเลนล่างชุดหนึ่งฮะเรียงครีป3ชุดเข้าพร้อมกันครับเป็นคำถามมิ่งที่ดีนะครับในการบุกต่อเพื่อเก็บใช้สำหรับในเกมนี้
คะแนน GD มันสำคัญกับพวกเขามากๆฮะอีกหนึ่งรอบของอาคาเป้แต่ว่าด้านหลังฮะโดนเคลียร์ไปก่อนเลยฮะไวโอเลตไอแบร์ไม่มีที่ยืนให้ตัวเกสเซิร์ดล้วงตับมาตรงนี้แล้วเรียบร้อยเลยฮะเข้าไปคุณไอพีทไหลไปดิ่งทีเกิดมาตรงนี้บินที่สวยก็จริงแต่ว่าการเอาตัวรอดนี้ไม่ไหวฮะตายไปถึง5ตัวเอฟที่สวยงามของเบลก็ทามแล้วไหลยาวไปปิดบ้าน3เกมฮะแต้มเต็มของพวกเขาอะ3เกมรั่วจากโกลเบลก็ทามย้ำสกอร์เดิมเหมือนครั้งแรกที่เจอกับ FG ในเล็กแรกได้ครับเก็บ1คะแนนและ3เกมแบบเต็มๆครับเบลก็ทาม